พระนัดดาในรัชกาลที่4หม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลโอรสในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์กับหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาประสูติเมื่อวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2442ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าพวงรัตนประภัยเทวกุลพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการกับหม่อมพุกจันทระเสนมีบุตรธิดาคือนายแพทย์หม่อมราชวงศ์พัชรีสารชุมพลหม่อมราชวงศ์หญิงพวงแก้วชุมพลและหม่อมราชวงศ์จาตุรีสารชุมพลหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลทรงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้ารับราชการกระทรวงวังสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนเมื่อสงครามโรคครั้งที่2ได้สงบลงจึงกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และกลับสู่ประเทศสยามเมื่อปีพ.ศ. 2469หลังจากนั้นได้กลับเข้ารับราชการต่อที่กระทรวงวังในตำแหน่งปลัดกรมกระทรวงวังและเป็นปลัดจางวางกรมมหาดเล็กหลวงจนถึงปีพ.ศ. 2475จึงได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณที่สำนักพระราชวังจนถึงพ.ศ. 2477เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารไทยทนุเมื่อพ.ศ. 2492และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนแรกของธนาคารและทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาชุดที่2สมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2489แต่งตั้งเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2490และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2493ในปีพ.ศ. 2501หม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์แทนพระสุทธิอัฏฐนฤมลตามประกาศนายกรัฐมนตรีลงวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2501และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้หม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลยังได้ประทานที่ดินส่วนพระองค์คือสวนโนนดงให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิที่ประสงค์พระบิดาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสรรพสิทธิที่ประสงค์และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิที่ประสงค์อุบลราชธานีหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลสิ้นชีพิตักใสเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2517สิริพระชันษา75ปี